สวัสดีครับทุกคนวันนี้หัวข้อที่จะนำเสนอตามที่สัญญาไว้ในคลาสนะคิดว่าเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะรู้สึกน่าเบื่อน่ากลัวกันน่ารำคาญด้วยแต่มันประโยชน์มากนั่นคือเรื่องของการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับ The topic I'm going to share with you today will be very extremely utterly useful for you but at the same time it can be a bit dull and boring so I try to make it colorful and interesting for all of you okay sampling and the sampling techniquemันคืออะไรฮะไอ้ sampling หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยแม่เราคุยกันมาแล้วเนาะตั้งแต่พื้นฐานความคิดที่บอกว่าในการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเศรษฐศาสตร์การครุศาสตร์อะไรพวกเนี้ยนะเราก็จะพบนะว่าพอเรา define คำว่าแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเราก็อยากจะได้ข้อมูลที่เป็นทั้งปริมาณและคุณภาพพอมาตกในเกณฑ์ของการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยคุณก็จะต้องไปได้ข้อมูลจากขอตัวอย่างหน่อยชุมชนใดชุมชนหนึ่งใช่ปะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนักศึกษาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแคตตาล็อกของมันแต่เราตีความคำว่าประชากรหมายถึงคนทุกคนที่เป็นตัวแทนหรือเจอปัญหาอันนั้นเนี่ยมันเยอะมากส่วนใหญ่มันจะทำไม่ไหวนะฮะแนวคิดเรื่องของการเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงต้องมาว่าเราก็เลือกคนแทนที่จะเลือกคนทั้งหมดเลยสมมติประชากรมีเป็นล้านคนอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกแค่2,000คนอย่างเงี้ยเพื่อบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับประชากรทั้งหมดเพื่อผลเนี่ยเราเอาไป generalize ต่อได้นะครับเอาไปขยายผลใช้กับกลุ่มประชากรทั้งหมดได้แต่สัปดาห์ที่ไม่ใช่สัปดาห์สิตัวคลิปที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการพวกนี้ได้นะ error 2ประเภทถึงได้นะฮะก็คิดว่าเราก็เลยต้องมีวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ตอบวัตถุประสงค์แล้วก็มีความสามารถในการลดไบแอสได้ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งเรามาลองดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะสไลด์ชุดนี้ก็จะส่งให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอันแรกสุดใช่ปะก็คือเรื่องของการเลือกกลุ่มตัวอย่างไปแล้วนะก็คืออาฐานของมันนะฮะบอกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างข้อสรุปได้ในตอนจบนั่นเองนะว่าประชากรน่าจะมีความลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็ยอมรับว่าอาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างนะครับนี่คือภาพเนอะคงจะเข้าใจนะฮะ sample กับ population นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องทำ sampling process หรือการทำ sample นะ impracticable ก็ถ้าเกิดทำ survey อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันช้าเก็บข้อมูลลำบากมากนะฮะ budget แน่นอนเวลาและที่สำคัญก็คือบางครั้งต้องการตอบสนองปัญหาเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราออกแบบsurvey ออกแล้วว่าเราจะทำเป็นออนไลน์ survey ก็ตามหรือว่าเป็น face to face เป็น paper based survey ที่จะถามคนเนี่ยนะฮะก็พบว่าอันดับแรกสุดถ้าเราจะต้องไปเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกลุ่มตัวอย่างแบบนั้นเนี่ยที่เราตั้งใจจะไปเลือกเนี่ยมีความเป็นตัวแทนของประชากรหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือความคล้ายคลึงกันน่ะมันสามารถคล้ายกันมากเนอะเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดกลุ่มเราบอกว่าอยากศึกษาปัจจัยในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นของชาวไทยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าคำว่าชาวไทยด้วยคำมันเป็นคำที่กว้างและมันมี diversity นะว่ามันความหลากหลายในกลุ่มดังนั้นอาจจะมีการเลือกอะไรบางอย่างที่บอกได้ว่าตัวแทนจากกลุ่มนี้เป็นคนไทยนะแต่มี edge อะไรบางอย่างเช่นมาจากภาคเหนือ edge นี้มาจากภาคอีสานแล้วก็เอาข้อมูลแบบนี้มาวิเคราะห์ในขั้นที่สองได้นะครับ population เราได้ดูกันไปแล้วนะฮะนี่คือตัวอย่างนะที่บอกว่าทำไมในการทำ sampling อะนะฮะบอกว่าฉันจะทำ sampling แหละฉันต้องเลือกคนให้มาอยู่ในกลุ่มที่ฉันจะศึกษาให้ได้เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่า sampling frame นะครับหรือการสร้างกรอบของตัวอย่างที่มีความเหมาะสมที่สุดเช่นเราบอกว่าเราต้องการศึกษาแนวโน้มที่ผู้ชายจะซื้อเสื้อผ้าเองในความเป็นแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะอันนี้อินสไปร์จากเพื่อนๆคุณนั่นแหละเนาะเสร็จแล้วก็พบต่อนะว่าเราจะดูได้ยังไงใช่ไหมก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไปดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสื้อผ้าของผู้ชายก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ23ขึ้นไปคือเป็น first jobber อย่างเงี้ยนะจนถึงอายุประมาณ50แล้วก็คนที่ซื้อเนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มซื้อเองกับแฟนซื้อให้หรือว่าครอบครัวซื้อให้อะไรทำนองนี้นะฮะพอได้ไอ้ลักษณะแบบนี้เราก็จะเลือกเฟรมมา2กลุ่มใช่ไหมเฟรมว่าคนที่มีแฟนหรือคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวแล้วคุณก็หาตัวอย่างต่อจากแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้ามาอาจจะเป็นการทำแซมปิ้งเฟรมที่ชัดเจนขึ้นได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ไงว่าเออเรา represent การตัดสินใจ2รูปแบบนะตัดสินใจด้วยแฟนกับไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยวิธีการในการอธิบายไอ้เรื่องของ population นะอย่าลืมนะต้องมีความคล้ายคลึงกันประชากรต้องคล้ายกันนะไม่ใช่หน้าตาแต่เป็นสิ่งที่ต้องการศึกษานะเช่นนิสัยรายได้ทำนองนี้นะครับอาจจะมีความเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไหนที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะเป็นคนไทยเหมือนกันแต่มีภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างนี้นะครับมี proportion
ในความเป็นแบบเป็นไปได้แล้วถ้าเรามี proportion เช่นอัตราส่วน3ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้ดีมากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะ group by location หรือ type อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าพอพูดถึง sampling แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งมันมี2วิธีหลักตามแนวคิดทางสถิตินะครับอันแรกคือเรียกว่า probability ซึ่งหมายถึงมีความเป็นไปได้อะซึ่งอันนี้ดีต้องทำถ้าเกิดว่ามีความสามารถตีความตัวกลุ่มประชากรได้และสามารถเข้าถึงได้และมีเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับ probability เนี่ยมันบอกว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความสามารถในการยืนยันได้นะว่ามันไป generalize กับประชากรหมู่ใหญ่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับส่วนอีกอันนึงเราเรียกว่า non probability อ่ะมันก็จะแบบว่ามีอำนาจทางสถิติในการจำแนกน้อยหน่อยเพราะว่าบางครั้งด้วยความลำบากเลยทำนองเนี้ยนะหรืออาจจะรู้สึกว่าเราเข้าไปไม่ถึงประชากรที่แท้จริงไม่สามารถ access อะไรได้เราก็ต้องใช้วิธีการที่เป็น non probability ในการเลือกนะครับในคลิปนี้ผมจะขอโฟกัสที่ probability ก่อนนะ probability sampling คือการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความเป็นไปได้นะครับวิธีแรกครับง่ายสุดเลยคือเรียกว่าอะไรนะSimple Random Sampling ใช่ไหม SRS นะครับ Simple Random มีสองประเภทนะมันคืออะไรครับ Simple Random เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมการเลือกแบบซุ่มแบบง่ายๆชื่อก็บอกแบบง่ายๆแบบ Simple คุณก็คือสามารถที่จะมีสมมติคุณมีฐานประชากรนะบอกว่าจะเก็บข้อมูลของประชากรในเขตบึงวังทองหลางอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มีชื่อของเขาหมดเลยประมาณ 300,000 คนคุณก็มันมีลิสต์ออกมาใช่ไหมวิธีการก็คือจับฉลากไงแล้วก็เป็นตัวเลขขึ้นมาเลข5มันหวยเอามา5 7 8 9พวกนี้เขาเรียกว่า simple random sampling แล้วก็เอาคนกลุ่มนั้นมาก็พูดง่ายๆว่าเราไม่เลือกปฏิบัติ simple random sampling เหมือนกันการไม่ discriminate ทุกคนมีโอกาสเข้ารอบตกรอบหมดหยิบขึ้นมาก็ถือว่าแจ็คพอตได้อย่างนี้นะฮะแต่มันก็มีปัญหาที่คุณก็บอกกันว่ามัน simple ไงบางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแล้วการแก้ปัญหาการทำให้ simple random มันดีสุดนะก็คือมันมี homogeneity มากๆของคนกลุ่มนั้นเลยนะครับซึ่งเอาความเป็นจริงแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันยากเพราะคนมันมีความหนึ่งคนมันก็หนึ่งแบบอ่ะใช่ป่ะอันต่อมาครับก็คือ stratify random sampling นะครับซึ่งก็บอกเอาไว้แล้วว่า stratify มันคือ strata ใช่ไหมเป็นชั้นๆน่ะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มประชากรเนี่ยเราเลือกมันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วนะครับเราเลือกให้มันเป็นกลุ่ม strata เช่นเราได้คนในวงบางพญาไทมาแล้วแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มเป็นกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเด็กนะแล้วก็มันเลือกจากแต่ละกลุ่มอีกทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็น stratify นะครับสิ่งที่มันใช้บ่อยๆในการจัด strata เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศอายุเป็นพวก demographic นะครับเพศอายุกับเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์วรรณะการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์ของเราหรือการศึกษาของเราเนี่ยอยากจะรู้เทรนด์อะไรบางอย่างเช่นgeneration ที่ต่างกันเช่นระดับการศึกษาและระดับไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน stratify sampling ดีนะครับแล้วมันก็ random ด้วยใช่ไหมคือพอเป็นแบ่งเป็นกลุ่มมาแล้วแล้วก็เลือกโดยการใช้การสุ่มนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับไปดูจากสไลด์นะครับ cluster นะครับ cluster นี่ก็บอกแล้วว่ามันมีการเลือกที่มีความหลากหลายกันในแง่ของที่ตั้งบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของครอบครัวมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสมมติเราบอกว่าอยากศึกษาเหมือนเดิมอ่ะผู้บริโภคในเขตพญาไทแต่ว่าอยากจะมีเกณฑ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับอายุ17ถึง25ช่วงนั้นเนาะแล้วก็มีการศึกษาแบบปริญญาตรีเราก็อาจจะเลือกเอาละเราก็มีชื่อฐานแล้วเนาะแล้วก็สำรวจจากสิ่งที่มันเป็นเกณฑ์ตอนอย่างเช่นมีการศึกษาอายุในกลุ่มนั้นหรือกำลังศึกษาอยู่เนี่ยเราก็จะไปเดินหาที่ไปสำรวจที่มหิดลบ้างชินวัตรบ้างเพราะเป็นมหาลัย2แห่งในเขตนี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณหอการค้าไทยบ้าง3แห่งนึงไปราชมงคลบ้าง4แห่งใช่ไหมฮะนั่นก็แปลว่าคุณก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นแบ่งคลัสเตอร์ตามสถานที่ตามจีโอกราฟีต่างๆแต่พอเข้าไปแล้วก็มีการสุ่มในแบบที่เป็นใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาด้วยนะครับ stratify cluster นะครับ systematic อาจจะเป็นอันที่เราเคยได้ยินกันมากๆเลยแล้วก็ทำไม่ยากแต่ว่าการได้มาซึ่งฐานประชากรก็มาทำได้ยากวิธีการเป็นยังไงฮะวิธีการเนี่ยคุณจะต้องไปดูเลือกนะบอกสมมติไทยเลขที่5เงี้ยคุณก็เอาคนที่เป็นประชากรแล้วที่5 10 15 20แล้วก็เลือกเขาแต่ก็ต้องมีการเลือกเลขนะครับเหมือนกันฮะเป็นอะไรที่เป็นระบบว่าทุกคนมีส่วนในการโดนเลือกเช่นเดียวกันนะครับการที่แนะนำให้ทำ probability เนี่ยเพราะว่าเวลาคุณคำนวณข้อมูลเหล่านั้นออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้สถิติที่มีอำนาจในการวิเคราะห์ได้ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับการเลือกวิธีการทางสถิติเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเลยกับสัมพันธ์นะกันเลยกับที่มาของข้อมูลนะครับและรวมไปถึงวิธีการในการเลือกแหล่งข้อมูลด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราพยายามดูเกณฑ์นะว่าถ้าเราจะเลือกเป็น probability ในการสำรวจ
กลุ่มตัวอย่างเราจะดูจากไหนนะครับ